สวัสดีครับผมนักเรียนทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่หัวข้ออินเดียโบราณนะครับผมอินเดียโบราณนะฮะก็จะเป็นหัวข้อที่อาจารย์อยากจะสอนในให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องฮะระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออกฮะที่มันเกิดขึ้นนะฮะในยุคอารยธรรมโบราณไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยอียิปต์กรีกแล้วก็โรมันนะฮะเราก็ไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะฮะให้นักเรียนเข้าใจถึงพัฒนาการของอารยธรรมโบราณนะฮะของอินเดียฮะหรือว่าอารยธรรมรุ่นแม่น้ำสินธุที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะครับผมจนพัฒนาการถึงเรื่องของการเกิดขึ้นของศาสนาเนาะแต่อันที่จริงแล้วนะฮะในเทอมนี้จะไม่สอนในเรื่องของศาสนาแต่อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์นิดหน่อยนะฮะเกร็ดเกี่ยวข้องกับทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและก็การเมืองที่มันเกิดขึ้นของอินเดียนะครับผมเฮ้นะก่อนอื่นที่จะเข้าไปสู่เนื้อหานะต้องทำความเข้าใจถึงลักษณะภูมิประเทศของอินเดียก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าอ๋อวิถีวัฒนธรรมของอินเดียนะมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมนะฮะอินเดียนะฮะหรือที่เราเรียกว่าอนุทวีปอินเดียนะครับผมเป็นพื้นที่หนึ่งนะฮะที่มีการเคลื่อนตัวนะฮะของแผ่นเปลือกโลกระหว่างอินเดียออสเตรเลียนะครับผมมาชนกับแผ่นยูเรเชียตรงบริเวณนี้นะฮะทำให้เกิดบริเวณที่เป็นที่ราบสูงที่เบตฮะสีส้มๆเนี่ยนะครับผมส่วนทางตอนใต้ที่ราบสูงที่เบตเล็กๆเนี่ยฮะที่ติดอยู่กับอินเดียคือประเทศเนปาลแล้วก็มีเทือกเขาสูงก็คือเทือกเขาฮิมาลัยเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกนะฮะเนื่องจากการชนกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียและแผ่นเปลือกโลกอินเดียนะฮะทำให้จากการชนกันดังกล่าวฮะทำให้เรื่องของnatural barrier หรือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคทางธรรมชาติในการเดินทางระหว่างจีนและอินเดียมันเกิดขึ้นก็คือเทือกเขานะฮะทำให้การเดินทางจากจีนและอินเดียค่อนข้างที่จะยากลำบากนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับผมจงอันนี้คือบริเวณที่เบตนะฮะแล้วก็แถบประเทศภูฏานนะเป็นปัจจุบันนะฮะที่จะมีความเป็นวัฒนธรรมของจีนผสมผสานกับวัฒนธรรมของอินเดียนะครับผมนะโอเคนะครับผมเทือกเขาครับผมเทือกเขาที่สำคัญของอินเดียก็คือเทือกเขาฮิมาลัยเนาะเทือกเขาฮิมาลัยนะครับผมคนศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะฮะเชื่อว่าเป็นเขาพระสุเมรุฮะหรือว่าเป็นใจแกนกลางของโลกนั่นเองนะครับผมจึงค่อนข้างมีความสำคัญเนาะพูดง่ายๆนะนอกจากเทือกเขาฮิมาลัยก็จะมีเทือกเขาอื่นเช่นคาราโครัมสุไลมานแล้วก็ฮินดูกูนะครับผมตรงบริเวณนะสีส้มๆก็เป็นบริเวณที่ราบสูงนะครับผมแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์จากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกค่ะทำให้ตรงบริเวณนี้เป็นที่ราบสูงนะครับผมแม่น้ำครับประกอบไปด้วยแม่น้ำสองสายสำคัญนะฮะที่จริงมันก็มีหลายสายแหละแต่สองสายนี้เป็นสองสายที่สำคัญในอินเดียนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำที่ทำให้ก่อให้เกิดเป็นอารยธรรมใหญ่ๆอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะฮะแล้วก็เป็นแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์เช่นแม่น้ำคงคานะฮะซึ่งชาวอินเดียเชื่อว่าเป็นแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับมีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดียฮะไหลจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับผมแม่น้ำสินธุมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาฮิมาลัยอีกเช่นกันฮะแต่ไหลลงที่บริเวณของประเทศปากีสถานในปัจจุบันนะครับผมนี่แม่น้ำคงคาเนาะเป็นแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะทำไมถึงเชื่อว่าแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ดูจากการไหลนะฮะไหลจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับลงมาตรงบริเวณอ่าวเบงกอลนะฮะซึ่งตั้งอยู่ในประเทศบังคลาเทศปัจจุบันนั่นเองนะครับผมความเชื่อของชาวพราหมณ์ฮินดูนะฮะเชื่อว่าเทือกเขาฮิมาลัยนะครับเปรียบเสมือนเป็นเขาพระสุเมรุนะฮะเขาพระสุเมรุก็คือแกนกลางของโลกนั่นเองนะศูนย์กลางของโลกนะครับผมสูงที่สุดนะครับผมเนื่องจากสมัยอดีตเนาะมันอาจจะเดินทางไปยากลำบากนะฮะแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายใหญ่ๆที่ผ่านในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นแม่น้ำคงคานั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนอินเดียจึงเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะฮะโดยประมาณนี้เนาะโอเคนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีแม่น้ำสินธุที่อาจารย์พูดนะฮะไหลจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับผมตรงบริเวณเนปาลนะฮะเข้ามาอย่างปากีสถานแล้วก็ไหลออกสู่บริเวณทะเลอาหรับนะฮะตรงบริเวณเมืองกรุงการาจีประเทศปากีสถานในปัจจุบันนะครับผมอดีตคืออารยธรรมอินเดียทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นปากีสถานประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศบังคลาเทศนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนอกจากเรื่องของแม่น้ำแล้วก็เทือกเขาฮิมาลัยที่อยู่ทางตอนทิศเหนือแล้วนะฮะ
ก็จะมีที่ราบสูงนะฮะหลักๆที่ทำให้อินเดียแห้งแล้งนะคือที่ราบสูงเดดคานเนาะที่ราบสูงเดดคานก็คือตรงบริเวณนะฮะสีเหลืองส้มนะฮะตอนกลางของประเทศอินเดียครับเป็นบริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่ถือว่าเบาบางของอินเดียเนื่องจากเป็นบริเวณแห้งแล้งนะครับผมทำไมแห้งแล้งฮะทั้งๆที่ติดอยู่กับทั้งมหาสมุทรอินเดียนะฮะฝั่งตะวันออกและก็ทะเลอาหรับฝั่งตะวันตกนะฮะแน่นอนครับมีเทือกเขากั้นนะฮะได้แก่นะฮะเทือกเขาวินไทยนะฮะทางทิศเหนือนะตรงบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็เทือกเขาทางทิศตะวันตกนะครับผมแล้วก็เทือกเขาทางทิศตะวันออกกั้นลมทะเลนะครับผมจากมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ทะเลอาหรับพัดเข้ามาทำให้อินเดียทางตอนกลางค่อนข้างจะแห้งแล้งนั่นเองนะเขาเรียกว่าที่ราบสูงเดดคาร์ดนั่นเองนะครับผมลักษณะภูมิอากาศนะก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยเนาะทางทิศใต้ก็จะเป็นเขตมรสุมนะครับผมทิศเหนือก็จะเป็นเขตอบอุ่นอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับผมโดยประมาณนี้เนาะนะฮะเมื่ออาจารย์พูดถึงแม่น้ำใช่ปะอาจารย์ก็จะเข้าสู่การกำเนิดอารยธรรมนั่นเองฮะซึ่งเป็นอารยธรรมแรกของอนุภูมิภาคอินเดียก็คืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนั่นเองนะฮะคำว่าสินธุนะฮะเป็นภาษาเปอร์เซียนะครับผม นะฮะสินธุนะฮะชาวเปอร์เซียตั้งนะครับผมประมาณนี้นะขอโทษทีฮะอาจารย์ขออีดิทนิดนึงนะฮะที่บอกเมื่อกี้ฮะสินธุนะครับสินธุนะครับเป็นชื่อดั้งเดิมฮะของตรงบริเวณนี้นะครับผมซึ่งเป็นชาวอินเดียตั้งอาศัยอยู่นะครับผมแต่เมื่อมีการค้าขายกับชาวเปอร์เซียปุ๊บนะฮะนะฮะชาวเปอร์เซียอ่านตัวอักษร S ออกไม่ชัดนะฮะก็เลยเปลี่ยน S เป็น H นะฮะก็เป็นฮินดูนะฮะสินธุเพี้ยนเป็นฮินดูนะครับผมต่อมาฮะยุคค้าขายกับชาวกรีกสมัยอเล็กซานเดอร์เข้ามานะฮะฮินดูนะฮะก็กลายเป็นอินดอสนะครับผมเพื่ออ่านเข้าใจง่ายนะแล้วก็เพี้ยนกลายเป็นอินเดียในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าสินธุมีความหมายเดียวก็คืออินเดียนั่นเองสินธุฮินดูอินดอสอินเดียในปัจจุบันนะครับผมโดยประมาณนี้เนาะอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนะฮะเกิดขึ้นประมาณ 2,500 BC นะครับผมตั้งอยู่ตรงในลุ่มแม่น้ำสินธุเขตประเทศปากีสถานในปัจจุบันนะฮะถูกสร้างโดยชาวดาวิเดียนนะฮะชาวดาวิเดียนคือชนพื้นเมืองดั้งเดิมของบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุโบราณนะครับผมนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปันนะฮะพอตั้งอยู่ในเมืองฮารัปปันนะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินใช่ป่ะว่าอารยธรรมอินเดียหรือว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมี2เมืองได้แก่ฮารัปปันและโมเฮจาดาโรใช่ป่ะครับผมนะครับผมนี่ก็จะเป็นไทม์ไลน์เนาะที่มีการขุดค้นพบนะฮะในประวัติศาสตร์อินเดียนะฮะในตั้งแต่การสร้างเมืองลุ่มแม่น้ำสินธุโดยชาวดาวิเดียนนะฮะตอนหลังถูกตีโดยชนเผ่าอารยันซึ่งอาจารย์จะพูดถึงต่อไปนะครับผมหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะส่วนใหญ่นะอันนี้เป็นเห็นภาพนะเมืองโมเฮนจาดาโรและฮารัปปานะอาจารย์เอาภาพมาให้ดูก็จะเป็นผังเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมแต่อาจจะขนาดไม่ใหญ่มากครับประกอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนนะฮะแล้วก็สระอาบน้ำสาธารณะนะฮะตรงกลางนี่นะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีหินแกะสลักรูปเทพเจ้านะครับได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียอีกทีหนึ่งเนาะเปอร์เซียมีการสลักรูปเทพเจ้ากรีกก็มีอียิปต์ก็มีนะฮะส่งต่อมายังอินเดียนะครับผมประมาณนี้เนาะนะฮะเนี่ยฮะโมเฮนจาดาโรและฮารัปปานะฮะก็จะติดอยู่กับแม่น้ำสินธุนะฮะทั้งสองเมืองฮะเป็นแหล่งต้นกำเนิดของอารยธรรมอินเดียนะที่มีการขุดค้นพบนะครับผมโดยประมาณนี้นะครับผมนะฮะถูกสร้างโดยชาวดาวิเดียนมีการปกครองแบบอำนาจรวมศูนย์ฮะได้รับอิทธิพลมาจากเมโซและเปอร์เซียนะครับผมกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดนะฮะและพบหลักฐานการค้าขายกับเมโสโปเตเมียและเปอร์เซียเนื่องจากมีการขุดค้นพบรูปเทพเจ้านะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอาให้ดูนะแล้วก็การจัดผังเมืองและระบบชลประทานต่างๆค่อนข้างจะดีในเมืองดังกล่าวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำคัญเนาะที่เอามาให้ดูกันนะว่าโอเคอารยธรรมรุ่นแม่น้ำสินธุเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผม
ไม่ว่าจะมีการสร้างกำแพงเมืองการวางผังเมืองและการค้ากับเปอร์เซียนะครับผมประติมากรรมคล้ายเปอร์เซียการนับถือเทพเจ้านะฮะเนื่องจากขุดค้นพบในเรื่องของประติมากรรมนะแล้วก็การทำพิธีฝังศพนะฮะโดยมีข้าวของเครื่องใช้ผูกติดกับศพนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดอะไรต่างๆเอาไว้นะฮะพอมีความเชื่อเรื่องในชีวิตหลังความตายนะฮะคนตายก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ข้าวของใช้วัตถุต่างๆนะครับผมโดยประมาณนี้เนาะนะฮะอันนี้เป็นประติมากรรมสำริดนะฮะที่ค้นพบที่อินเดียนะฮะหน้าตาจะคล้ายๆกับพวกชาวเปอร์เซียนะฮะก็เลยมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นการค้าขายระหว่างเปอร์เซียกับอินเดียณสมัยนั้นนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องปั้นดินเผาแกะสลักนะครับผมนี่แหละฮะโครงกระดูกที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำศพนะฮะเครื่องประดับหินนะครับผมที่พบที่โครงกระดูกผู้เสียชีวิตนะฮะในอินเดียนะครับผมคาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากเมโสโปเตเมียอีกเช่นกันนะครับผมในประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเป็นผังเมืองแล้วก็ตัวอักษรโบราณนะครับผมจากที่อาจารย์ได้พูดเมื่อกี้นะว่าเอ๊ะเมืองนี้ถูกสร้างโดยชาวดาวิเดียนนะอันนี้จะเป็นเกร็ดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์นิดนึงนะระหว่างชาวดาวิเดียนและชาวอารยันนะฮะคนอินเดียในปัจจุบันที่เราเห็นนะฮะเขาส่วนใหญ่จะเป็นชาวอารยันเนาะเราอาจจะได้เคยได้ยินชาวอารยันใช่ปะนะฮะชาวอารยันก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าของเรานะฮะก็เป็นชาวอารยันซึ่งเป็นชาวอินเดียในปัจจุบันแต่ชนพื้นเมืองดั้งเดิมในอินเดียนะฮะแล้วก็แถบลุ่มแม่น้ำสินธุเนี่ยก็คือชาวดาวิเดียนหรือพูดง่ายๆนะถ้าเราจะให้ definition ในความเป็นไทยก็คือแขกดำนะฮะแขกดำนะครับผมเป็นชนพื้นเมืองในอินเดียฮะตั้งอาศัยอยู่มาประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นรูปพรรณสันฐานฮะค่อนข้างจะตัวเล็กนะฮะผิวค้ำดำนะครับผมจมูกแบนนะฮะคล้ายกับคนอินเดียทางตอนใต้แล้วก็คนทางประเทศศรีลังกานะครับผมก็คือชาวดาวิเดียนเพราะว่าประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งนะฮะชาวอารยันก็คือเปอร์เซียเข้ามาตีชาวดาวิเดียนยึดเมืองโมเฮนเจอดาโรและฮาราปาไปนะฮะแล้วก็กดขี่คนพื้นเมืองอย่างชาวดาวิเดียนเนี่ยให้เป็นทาสนะฮะแล้วก็ขับไล่ไปทางทิศใต้เรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นชาวอารยันก็ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียทำให้ทางอินเดียทางตอนใต้และประเทศศรีลังกานะฮะเป็นชาวดาวิเดียนอาศัยอยู่แล้วมันก็จะเป็นเรื่องราวสตอรี่ประมาณนี้และมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมนะฮะอันนี้ชาวอารยันที่อาจารย์พูดถึงนะอารยันคือผู้อพยพแล้วก็ผู้รุกรานนะครับผมขับไล่ชาวดาวิเดียนไปนะครับผมชาวอารยันพูดง่ายๆนะอาจารย์จะให้คำจำกัดความก็คือแขกขาวนะฮะก็คือชาวเปอร์เซียนั่นเองนะที่เดินทางมาอย่างที่ราบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือชาวอารยันนะฮะโอเคอันนี้คร่าวๆที่อาจารย์พูดถึงเนาะนี่รูปแบบการปกครองของโมเฮนเจอโดโรและฮาราปานะที่อาจารย์พูดอำนาจแบบรวมศูนย์นะครับผมการสิ้นสุดอารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุนะครับผมสาเหตุนะฮะก็คือเรื่องของ1ครับการที่เกิดน้ำท่วมประจำปีนะครับผมบางครั้งแม่น้ำก็เปลี่ยนเส้นทางนะฮะเพราะว่าแม่น้ำสินธุพึ่งพิงกับการไหลของการละลายของหิมะบนเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองนะครับผมก็เลยทำให้บอกว่าบางทีเกิดน้ำท่วมนะฮะการตั้งเมืองไม่ค่อยดีนะฮะก็เลยทำให้คนต้องอพยพย้ายหนีและในขณะเดียวกันอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือถูกทาวอารยันนะฮะทำลายอารยธรรมนี้ไปนะครับผมก็คือขับไล่ชาวดาวิเดียนที่เป็นแขกดำนะฮะลงไปนะครับผมประมาณนี้เนาะเนื่องจากชาวดาวิเดียนไม่พัฒนาเทคโนโลยีเหล็กนะฮะตามสมัยการเปลี่ยนแปลงของเมโสโปเตเมียนะฮะแต่ชาวอารยันนะฮะมาจากเปอร์เซียนะรู้จักการใช้เหล็กการใช้เหล็กก็สามารถสร้างเป็นอาวุธต่างๆได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆและสุดท้ายชาวดาวิเดียนก็ต้องแพ้ให้แก่ชาวอารยันแล้วก็ต้องหนีล่นถอยออกไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นสาเหตุของการสิ้นสุดของอารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุนั่นเองนะครับโอเคครับจากเมื่อกี้ฮะการสิ้นสุดอารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุอาจารย์จะขอแบบว่าเพิ่มนิดนึงนะฮะเรื่องของหลังจากยุคที่ชาวดาวิเดียนถูกขับไล่ไปฮะก็เข้าสู่ยุคของพเวทนะฮะหรือว่ายุคของชาวอารยัน
พูดง่ายๆฮะยุคพาเวทก็คือยุคของการเริ่มมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูขึ้นมานะครับผมแต่อาจารย์จะพูดไม่มากเพราะมันจะเป็นไทม์ไลน์ของเทอมหน้าเนาะชาวอารยันนะฮะหรือว่าผู้ที่ก่อให้เกิดยุคพาเวทในอินเดียนะฮะอพยพมาจากเปอร์เซียนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเป็นพวกแขกขาวนะฮะเข้ามาประมาณ 1,500 BC นะฮะโดยการรุกรานชาวดาวิเดียนนั่นเองนะฮะสิ่งที่เอาเข้ามาฮะก็คือภาษาสันสกฤตนะฮะ เราอาจจะเคยได้ยินใช่ป่ะภาษาบาลีภาษาสันสกฤตใช่ป่ะฮะภาษาสันสกฤตก็เป็นภาษาโบราณที่เพี้ยนมาจากภาษาเปอร์เซียอีกทีหนึ่งนะครับผมสันสกฤตก็จะถูกใช้ในศาสนาฮินดูนะครับส่วนภาษาบาลีส่วนใหญ่จะเป็นคัมภีร์ในศาสนาพุทธนั่นเองซึ่งเกิดขึ้นในตอนหลังเนาะพุทธเกิดหลังฮินดูนะครับสันสกฤตเพี้ยนมาจากภาษาเปอร์เซียนะครับนอกจากนี้ฮะภาษาไทยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาคแมร์หรือคเมนคเมนก็ได้รับอิทธิพลมาจากบาลีและสันสกฤตอีกทีหนึ่งไม่งงนะฮะเพราะฉะนั้นบางศัพท์บางภาษาในภาษาไทยเราก็จะมีความใกล้เคียงกับภาษาเปอร์เซียอย่างเช่นคำว่ากุหลาบนะฮะดอกกุหลาบก็คือน้ำดอกไม้นะครับผมประมาณนี้นะหลายๆคำนะเรามาจากสันสกฤตสันสกฤตก็คือเปอร์เซียนะฮะเป็นภาษาแรกเริ่มนั่นเองนะอย่าตกใจนะครับผมประมาณนี้นะนะฮะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะฮะในแก่การเอาศาสนาเข้ามาฮะก็คือความเชื่อง่ายๆก็คือความเชื่อเรื่องของเทพเจ้าต่างๆของเปอร์เซียนะฮะด้วยเหตุนี้ฮะทำไมศาสนาพราหมณ์ฮินดูจึงมีความเชื่อในเรื่องของเทพพระศิวะพระวิษณุพระพระศิวะพระวิษณุแล้วก็พระพรหมนะครับผมเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้จะไปอย่างไวนะโครงสร้างทางสังคมฮะเอาระบบวรรณะเข้ามาฮะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรนะฮะเอามาทำไมครับวรรณะเพื่อง่ายในการปกครองฮะชาวดาวิเดียนจะถูกกดให้เป็นชนชั้นต่ำให้เป็นชนชั้นสูงนะครับผมส่วนคนของชาวอารยันนะฮะก็จะเป็นชนชั้นสูงๆเช่นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรนะฮะพราหมณ์ก็ได้แก่พวกนักบวชและนักวิชาการนะฮะครูบาอาจารย์กษัตริย์ชนชั้นปกครองนะฮะแพทย์ก็คือประชาชนคนธรรมดาทั่วไปครับเป็นพวกพ่อค้าเกษตรกรนะครับผมสูตรก็คือเป็นแรงงานระดับล่างนั่นเองครับโครงสร้างทางสังคมหรือระบบวรรณะเอามากดขี่คนที่เป็นชาวดาวิเดียนพูดง่ายๆเนาะพยายามสร้างฐานอำนาจให้แก่ตัวเองนะครับผมสถาปนาตัวเองขึ้นมาเนาะทำให้เกิดระบบวรรณะผ่านระบบวรรณะต่างๆนะครับผมส่วนจันทานก็เป็นวันไม่ถือว่าเป็นวรรณะฮะเป็น untouchable ก็คือเป็นคนที่อยู่นอกวรรณะนะฮะมีสถานะไม่ต่างจากสัตว์พูดง่ายๆเนาะมีสถานะไม่ใช่มนุษย์นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมนอกจากนี้ศาสนาพราหมณ์ก็ยังมีความเชื่อเรื่องของการทำบูชายัญต่างๆเนาะรายละเอียดเราก็ไปเรียนกันในเทอมหน้านะครับผมสำหรับในวันนี้ก็โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม